สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงคุยข่าวผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะมาถึงข่าวแรกนะคะข่าวของเอียนไรต์ตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลออกโรงฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะปลดกุนซือโชเซ่มูรินโญ่ลงจากตำแหน่งในเร็วๆนี้หลังจากมีปัญหาภายในเกิดขึ้นจนวุ่นวายมาเป็นเวลานานแล้วมาถึงข่าวที่2ค่ะกอร์ดอนสตรักคันอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยคำแนะนำพอล ป็อกบาว่าถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นระดับท็อปของนักเตะต้องดู3สุดยอดนักเตะของโลกเป็นตัวอย่างอย่างเช่นโรนัลโดเมสซี่และอินิสตาสำหรับข่าวที่3นะคะสื่อแดนอิตาลีรายงานหนาหูว่าโชเซ่มูรินโญ่ที่ตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตหนักในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาอาจจะคิดถึงการหวนกลับมาคุมทีมในลีกอิตาลีอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วกับทางอินเตอร์มิลานมาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะแดนนี่มิลตำนานนักเตะของวงการฟุตบอลได้ออกมาเปิดเผยว่าถ้าหากพอล ป็อกบาค้าแข่งอยู่ในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันจะต้องโดนขายทิ้งออกไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไม่ใยดีแล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันสามารถหาคนเก่งกว่ามาแทนที่ได้แบบสบายๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ